วิเคราะห์การเมืองเงาคนนามไม้เปิดตัวสรายุทธใจหลักดาวเด่นก้าวไกลการจัดวางอีเวนต์ก้าวต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดินของพรรคก้าวไกลหน้าจับตาหน้าจับตาไม่เพียงเพราะว่ามีการปล่อยคิวมินิคอนเสิร์ตปิดท้ายด้วยประโยคเด็ดที่ว่าพร้อมนักร้องรับเชิญที่คุณคาดไม่ถึงเท่านั้นหากยังอยู่ที่ชื่อโคศกคนใหม่ของพรรคคือนายพริษฐ์วัชรสิงห์ทุกหากยังอยู่ที่คิวว่าด้วยสร้างพรรคก้าวไกลให้เป็นพรรคมวลชนซึ่งไม่เพียงแต่จะมีตัวแทนภาคตัวแทนปีกแรงงานตัวแทนปีกชาติพันธุ์เท่านั้นเพราะเป็นการเปิดตัวนายสรายุทธใจหลักจำเป็นต้องให้ความสนใจกับชื่อของนายสรายุทธใจหลักอย่างเป็นพิเศษชื่อนี้มิได้แปลกหน้าสำหรับคนของพรรคอนาคตใหม่คนของพรรคก้าวไกลอย่างแน่นอนเนื่องจากแนบแน่นอย่างเป็นพิเศษยิ่งแนบแน่นกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแนบแน่นกับนายชัยทวัฒน์ตุลาธนเขาคือตัวละครหนึ่งที่ร่วมฉายภาพของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายชัยทวัฒน์ตุลาธนในความร้อนแรงของเหตุการณ์เดือนเมษายนพฤษภาคม2553ณวันนี้เขาคือผู้อำนวยการพรรคก้าวไกลในทางทฤษฎีรูปแห่งพรรคมวลชนอาจผลักดันโดยนายปิยบุตรแสงกนกกุลแต่ในทางการปฏิบัติอย่างมีลักษณะกำมันตั้งแต่ยุคพรรคอนาคตใหม่และต่อเนื่องมายังยุคพรรคก้าวไกลเป็นความรับผิดชอบของนายสรายุทธใจหลักเขาคือกำลังสำคัญตั้งแต่เป็นสนนท.แล้วจึงไม่ว่าการขับเคลื่อนในยุคนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผ่านพรรคอนาคตใหม่กระทั่งการขับเคลื่อนในยุคนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผ่านพรรคก้าวไกลมีเงาร่างนายสรายุทธใจหลักอยู่เรียงเคียงข้างอย่าได้แปลกใจหากจะเห็นบทบาทของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชัดเจนชัดเจนในฐานะคนที่บรรยายในหัวข้อเรื่องยุทธศาสตร์พรรคก้าวไกลก่อนถึงวันได้เข้าทำเนียบอันเท่ากับเป็นการปิดท้ายก่อนนักร้องรับเชิญในมินิคอนเสิร์ตอลังการงานสร้างเคลื่อนไหวแล้วช่อพันนิกาขอบคุณทุกกำลังใจลั่นจะไม่หยุดเดินกลางคันช่อพันนิกาเคลื่อนไหวแล้วหลังศาลสั่งห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตขอบคุณทุกกำลังใจลั่นไม่มีใครมาพรากสิทธิทางการเมืองได้วันที่20กันยายน2566นางสาวพันนิกาวานิชโฆษกคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความผ่าน X ภายหลังศาลฎีกาพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านตลอดไปรวมถึงไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆว่าขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจและความเป็นห่วงจากทุกๆช่องทางค่ะคำพิพากษาศาลในวันนี้เป็นการตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งหมายความว่าลงสมัครส.ส.หรือแข่งขันการเลือกตั้งทุกระดับไม่ได้รับตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้แต่สำหรับงานการเมืองที่ทำอยู่ตอนนี้ไม่มีใครมาพรากสิทธิไปจากช่อได้ค่ะทุกอย่างจึงยังเหมือนเดิมทุกประการเคลื่อนไหวภารกิจการเมืองของช่อในนามคณะก้าวหน้ายังดำเนินต่อไปรวมถึงการเป็นผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราเดินทางมาไกลขนาดนี้จะไม่หยุดเดินกลางคันจนกว่าจะถึงเส้นชัยตัวเราอยู่ตรงไหนตำแหน่งใดไม่ใช่สาระสำคัญสิ่งสำคัญคือประเทศไปได้ไกลแค่ไหนต่างหากปล.คดีนี้เกิดจากโพสต์ Facebook ของช่อตั้งแต่สมัยก่อนเป็นส.ส.มีการดำเนินคดีทั้งคดีอาญาข้อหาผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และคดีจริยธรรมนักการเมืองก่อนหน้านี้ศาลอาญายกฟ้องคดีพ.ร.บ.คอมไปแล้วนะคะแต่อัยการยื่นอุทธรณ์ก็ต้องสู้กันต่อส่วนคำพิพากษาที่ออกวันนี้เป็นการตัดสินว่าผิดจริยธรรมส.ส.ค่ะช่อโพสต์อ่านข่าวศาลฎีกาตัดสิทธิทางการเมืองช่อพันนิกาตลอดชีวิตห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง
พิธาร่วมฉลอง74ปีวันชาติจีนตะลึงทูตจีนถอดเข็มกลัดสูตรตัวเองติดให้กับมือพิธาร่วมฉลอง74ปีวันชาติจีนตะลึงทูตจีนถอดเข็มกลัดจากสูตรตัวเองติดให้กับมือนักการเมืองภาคธุรกิจมางานเทียบเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่20กันยายน2500ได้ถอดเข็มกลัดรูปธงชาติไทยจีนของตัวเองออกจากเสื้อสูทและติดให้นายพิธาเองกับมือซึ่งทั้งคู่ได้พูดคุยทักทายอย่างเป็นกันเองเป็นเวลาครู่หนึ่งภายในงานดังกล่าวมีนักการเมืองและผู้มีชื่อในสังคมร่วมงานเป็นจำนวนมากเช่นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภานายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนายธนินทร์ จีรวนนท์ประธานอาวุโสคือเจริญโภคภัณฑ์นายพินิจจารุสมบัติอดีตรองนายกรัฐมนตรีประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนนายคีรีกาญจนภาสประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนนายปารเมศวิทยารักษ์สรรสสกทมพรรคก้าวไกลนายวรศักดิ์ประยูนสุขผู้บริหารเครือมติชนเป็นต้นนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงมุ่งแก้ปัญหาสภาพอากาศขับเคลื่อนการเงินสีเขียวนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการดำเนินการสภาพภูมิอากาศมุ่งคุมคาร์บอนภายในปี2050พร้อมขับเคลื่อนการเงินสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78 UNGA 78นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกถือเป็นปัญหาเร่งด่วนและร้ายแรงในปัจจุบันซึ่งช่วงเวลาผ่านมาได้มีโอกาสพบปะกับเกษตรกรของประเทศไทยและรับทราบโดยตรงซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรจึงเป็นสิ่งที่เราต้องลงมือแก้ไขปัญหาทันทีซึ่งไทยขอชื่นชมวาระเร่งด่วนของเลขาธิการสหประชาชาติที่ได้สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero ให้ใกล้เคียงกับปีค.ศ. 2050มากที่สุดพร้อมนำเสนอแผนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานรวมถึงการเลิกใช้ถ่านหินภายในปีค.ศ. 2040และเตรียมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดขึ้นฉบับปรับปรุง Nationally Determined Contribution NDCS สำหรับปีค.ศ. 2025ซึ่งจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ทั้งหมดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลจะมีการร่างแผนพลังงานแห่งชาติขึ้นใหม่โดยมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานการเปลี่ยนแปลงในภาคการขนส่งการเพิ่มการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศและการเตรียมการที่จะยุติการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินนอกจากนี้ไทยได้ดำเนินโครงการนำร่องโดยใช้แนวความคิดจากเกษตรกรรมยั่งยืนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประสบความสำเร็จพร้อมต่อยอดโครงการซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเท่านั้นแต่ยังช่วยลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช่วยเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศอีกด้วยทั้งนี้รัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวสนับสนุนการใช้โซลารูฟท็อปและการวัดไฟฟ้าแบบสุทธิเพื่อจูงใจการผลิตพลังงานสะอาด
ซึ่งประเทศไทยตั้งเป้าที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุม 55% ของพื้นที่ทั้งหมดภายในปีค.ศ. 2037 ประเทศไทยยังได้ส่งเสริมกลไกการเงินสีเขียวอย่างแข็งขันผ่านการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนซึ่งปัจจุบันสามารถระดมเงินได้ในจำนวน 12.5 พันล้านดอลลาร์ผ่านกลไกนี้ไทยจะออกพันธบัตรเชื่อมโยงกับความยั่งยืนกระตุ้นการเติบโตของพันธบัตรสีเขียวเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรต่างๆจะได้รับแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมาย SDG ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกล่าสุดได้จัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะและจะผลักดันพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อควบคุมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบบังคับเพื่อสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศให้แก่ทุกภาคส่วนย้ำว่าการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกประเทศทั่วโลกซึ่งประเทศไทยยังคงเร่งดำเนินการต่อเนื่องพร้อมมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะบรรลุเป้าหมายและเอาชนะวิกฤตการณ์นี้